ลำดับที่9ผู้เห็นโทษว่าไม่เป็นโทษพระพุทธภาษิตอวัชเชวัชชะมะติโนวัชเชอวัชชะดัสโนมิชฌาทิฏฐิสมาดานาสัตตากัจฉันติทุกขติงวัชชัญจะวัชชโตยัตตวาอวัชชัญจะอวัชชโตสมาทิฏฐิสมาดานาสัตตากัจฉันติสุขติงแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีมติว่ามีโทษในธรรมอันไม่มีโทษเห็นว่ามันมีโทษในธรรมอันมีโทษสมาทานมิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุกขติส่วนสัตว์ผู้รู้ธรรมที่มีโทษว่ามีโทษธรรมอันไม่มีโทษว่าไม่มีโทษสมาทานสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุขติอธิบายความสุจริตทั้งปวงชื่อว่าธรรมอันไม่มีโทษทุจริตทั้งปวงชื่อว่าธรรมอันมีโทษผู้เห็นสุจริตว่ามีโทษเห็นทุจริตว่าไม่มีโทษชื่อว่าสมาทานมิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุกขติบาปทั้งปวงชื่อว่าเป็นสิ่งมีโทษกุศลทั้งปวงเป็นสิ่งไม่มีโทษผู้เห็นบาปเป็นสิ่งไม่มีโทษเห็นกุศลเป็นสิ่งมีโทษชื่อว่ามีความเห็นผิดเป็นทางดำเนินย่อมไปสู่ทุกขติส่วนบุคคลผู้เห็นสุจริตเป็นสิ่งไม่มีโทษเห็นทุจริตเป็นสิ่งมีโทษชื่อว่าเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นผู้สมาทานสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุขติข้อความอื่นนอกจากนี้พึงทราบโดยในที่กล่าวแล้วในเรื่องที่8แห่งวรรคนี้โทษนั้นเป็นโทษในทางโลกบ้างโทษในทางธรรมบ้างโทษในโลกนี้บ้างโทษในโลกหน้าบ้างโทษในทางโลกเช่นการถูกจองจำการถูกถอดยศลดตำแหน่งความยากจนลงเพราะความประพฤติผิดของตนเองและการถูกประหารชีวิตเป็นต้นโทษในทางธรรมนั้นเช่นทำให้ใจเศร้าหมองฟุ้งซ่านกระวนกระวายไม่สงบสุขลงได้โทษในโลกนี้เช่นการถูกติเตียนการที่สังคมรังเกียจโทษในโลกหน้าเช่นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วเว้นสิ่งอันเป็นโทษเสียทำแต่สิ่งอันเป็นคุณย่อมมีความสุขใจในโลกนี้และสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าย่อมบันเทิงยิ่งขึ้นเพราะความสุขของสวรรค์นั้นมีคุณภาพสูงและปริมาณมากกว่าสุขในโลกมนุษย์ยิ่งนักเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพวกเดรัจฉีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องสาวกเดรัจฉีสาวกของพวกเดรัจฉีเห็นพวกลูกของตนเล่นอยู่กับพวกลูกของอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อพวกลูกกลับมาจึงให้ลูกปฏิญญาณว่าพวกเจ้าจะไม่ไหว้พวกสมณะสากยบุตรพวกเจ้าต้องไม่เข้าไปในวิหารของสมณะเหล่านั้นวันหนึ่งลูกของพวกอัญญะเดรัจฉีเล่นอยู่หน้าวัดเชตวันกับเด็กๆลูกของอุบาสกชาวพุทธเกิดกระหายน้ำขึ้นจึงขอร้องให้เด็กชาวพุทธเข้าไปในวัดเชตวันไปดื่มน้ำและขอน้ำมาเผื่อพวกตนเด็กลูกชาวพุทธไปขอน้ำพระศาสดาและขอเผื่อพวกเพื่อนๆด้วยพระพุทธองค์ทรงประทานน้ำแก่เด็กพวกนั้นและตรัสว่าไม่ต้องเอาไปเผื่อใครเด็กที่อยู่ภายนอกให้เข้ามารับด้วยตนเองพวกเด็กลูกของเดรัจฉีเข้ามาพระศาสดาทรงประทานน้ำให้แล้วทรงสั่งสอนด้วยพระธรรมอันเหมาะแก่วัยของเด็กจนเด็กได้เข้าใจพระธรรมอย่างซาบซึ้งปฏิญญาณตนถึงพระรัตนตรัยและรับศีล5แล้วกลับไปบ้านเล่าเรื่องนี้ให้มารดาบิดาฟังมารดาบิดาของพวกเขาฟังแล้วปริเทวนาว่าลูกของพวกเรามีความเห็นผิดเสียแล้วพวกญาติพากันมาปลอบให้เขาหายโศกพวกเขาคิดว่าควรพาเด็กพวกนี้ไปมอบถวายพระสมณะโคดมเสียเลยจึงนำเด็กพวกนั้นไปสู่เชตวันวิหารพร้อมด้วยหมู่ญาติพระศาสดาทรงตรวจดูอาสยะวงเล็บอุปนิสัยของชนเหล่านั้นตรัสพระคาถาว่าอวัชเชวัชมะติโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาคนทั้งหมดนั้นได้ความเริ่มใสในพระรัตนตรัยทั้งอยู่ในสามสรณะแล้วฟังธรรมอื่นอีกได้บรรลุโสดาปัตติผลวรรคที่22ชื่อนิระยะวรรควรรณนารวม9เรื่องจบเพียงเท่านี้